รู้คู่บ้านแล้วล่ะครับนี่ครับตอนนี้เรามาดูการซ่อมนะครับซ่อมหรือว่าเสริมกำลังให้กับเสาด้วยการใช้ CFRP นะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นขั้นตอนที่ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนในการทำงานที่นี่นะครับก็คือการที่เราเริ่มต้นตั้งแต่การแบ่งอีพ็อกซี่นะครับอีพ็อกซี่ประสาน CFRP นั้นแบ่งนะครับสัดส่วนผสม A ต่อ B C ต่อ1ส่วนนะครับตวงโดยสายช่างแล้วก็ปั่นให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับพอปั่นเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะไปฉาบหรือไปทาที่เสาบางๆประมาณ 2-3 มิลหลังจากฉาบเสร็จนะครับหลังจากฉาบบางๆเสร็จเราก็ตัดในส่วนของคาร์บอนไฟเบอร์นะครับไว้แผ่นนึงก็ประมาณ94เซนนะครับแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์นั้นกว้าง50เซนความยาวนั้นก็ตัดตามการใช้งานนะครับที่นี่ทำประมาณ3เมตรนะครับก็ตัด94เซนต่อแผ่นนะครับไปติดแล้วก็รีดนะครับใช้ลูกกลิ้งรีดให้แผ่นที่ว่ามีติดอยู่กับอีพ็อกซี่นะครับรีดจนครบเต็มเสานะครับที่เต็มเสาเสร็จขั้นตอนต่อไปก็คือการนำอีพ็อกซี่ไปฉาบบางๆบนเสาอีกชั้นหนึ่งนะครับหลังจากฉาบบางๆบนเสาอีกชั้นหนึ่งนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการโรยด้วยทรายนะครับโรยทรายลงไปบนเสานะครับข้างในนั้นนะครับเสื้อขาวนั้นคือช่างท็อปนะครับเสื้อดำนี่คือช่างรุ่งนะครับส่วนข้างนอกหัวหน้าทีมนั่นคือพิพิธนะครับพิพิธก็กำลังโรยทรายอยู่ข้างนอกนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการทำงานนะครับเป็นการที่เราใช้นะครับระบบการเสริมกำลังให้กับเสาด้วยเซฟอาพีหรือคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเป็นการหุ้มเสาทั้งต้นเนื่องจากเสานั้นนะครับเป็นเสาเดิมพอหลังจากที่เรารื้อเสร็จนะครับเราเจอความแข็งแรงของเสานั้นลดลงนะครับเราก็ฉาบซ่อมด้วยน้ำยาแปรงสนิมเหล็กนะครับแล้วก็ทาด้วยอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตฉาบซ่อมด้วยปูนซ่อมโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือการเสริมกำลังให้กับเสาด้วย CFRP นั่นเองนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการทำงานนะครับของทีมงาน Service Trade Construction โดยคุณธนากรบ้านโพหรือวุฒิ EPD นะครับแล้วก็ควบคุมโดยพี่สายเยี่ยมชื่นแล้วก็ทีมงานที่ทำก็มีพิทิศนะครับท็อปแล้วก็รุ่งนะครับ3คนที่ทำกันอยู่ผมสันเทือกนานนะครับก็มาดูแลการใช้วัสดุและก็การติดตั้งCFRP Carbon Fiber ที่นี่นะครับใครสนใจการซ่อมเสาเสริมกำลังเต็มระบบแบบนี้ก็สามารถสอบถามมาที่เบอร์ผมได้ครับ0917893563 025264073ครับ